โดยกมรมขับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับปคบ,บก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและอ,อินเตอร์โพลองค์การตรวจสากลน,นะครับเราก็ได้มีการระดมกวาดล้างผลิตภัณฑ์ยาเป็นพวกฟิลเลอร์เถื่อนผิดกฎหมายทราบแหล่ง แหล่งโกดังที่เก็บสินค้านะครับเราก็ขอหมายค้นไปจํานวน4จุดนะครับสจุดนะครับผลการตรวจค้นนะครับเราก็พบผลิตภัณฑ์ยาฟิลเลอร์เถือนนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมทั้งสิ้น119รายการนะครับหนึ่งแสนหกหกว่าชิ้นนะครับรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า30 ล้านบาทผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ไม่ไดข้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับนะครับซึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เลยเราก็เลยไม่ทราบว่าข้างในเนี่ย เป็นสารอะไรอยู่ข้างในเมื่อเอาไปฉีดในร่างกายนะครับทางเราก็ขอฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับการนำยาเหล่านี้ไปฉีดเข้าร่างกายเนี่ยเ,เราต้องออใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านนะครับก็เลยเป็นการมานำเสนอถแถลงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเตือนแลระมัดระวังนะครับ ครับผมกรณีเคสด่ังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม2566นะครับได้มีปฏิบัติการเกี่ยวกับการปราบปรามนะครับเวชภัณฑ์นะครับสินค้าสุขภาพนะครับและเครื่องสำอางที่เป็นเป้าหมายในการปลอมแปลงนะครับหรือว่าเป็นสินค้าที่ด้อยคุณภาพนะครับแล้วมีการนำมาขายอย่างทั่วไหลในตลาดนะครับโดยผ่านแพลตฟอร์มหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหรือเรียกว่าปฏิบัติการแผนเกียร์นะครับซึ่งปฏิบัติการแผนเกียร์เนี่ยเป็นปฏิบัติการที่เป็นการอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดย ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับทั้งหมด83ประเทศในการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยทางกองการ4ีบกปคบเนี่ยได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมนะครับในการเข้าปฏิบัติการดังกล่าวครับเข้าทําการตรวจค้นนะครับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะครับทั้งหมดจํานวน4จุดนะครับโดยในครั้งแรกเนี่ยเรา,าขอค้น3จุดคือ1คือบ้านพักของนางสาวนันทพรนะครับ2ก็คือบ้านพักของนางสาวจิรนานและนายธนากรนะครับ สามก็คือโกดังเก็บสินค้านะครับซึ่งทั้งสามทั้ที่เนี่ยจะมีบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันก็คือพื้นที่ตำบลบางไผ่อําเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็พื้นที่ตําบลบางสีทองอําเภอบางควจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับตัดหมายค้นต่อสารจังหวัดนนทบ,บุรีอีกครั้งหนึ่งและได้เขาทำการตรวจค้นโกดังนะครับภายในโกดังดังกล่าวที่เราทําการตรวจค้นนะครับพบว่ามีนายธนากรน,นะครับเป็นคนเช่าโกดังไว้ ซึ่งจากการตรวจสอบภายในโกดังเนี่ยพบผลิตภัณฑ์สินค้านะครับจำนวนหลายรายการนะครับโดยผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราทำการตรวจยึดเนี่ยเราพบว่ามีผลิตภัณฑ์ยานะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับรวมทําการตรวจค้นทั้งหมด4จุดนะครับตรวจยึดของกลางทั้งหมด119รายการนะครับกว่า160,000ชิ้นนะครับเป็นเงิน30ล้านบาทนะครับ